ขอเสียงให้กับนักแสดงและผู้กำกับนะคะจากเรื่องแรกของเราอินิกมาพลมนเวทค่ะวินมาดวินพิมชนิกานะครับน้องพี่พลอยและน้องเอิร์นรวมถึงผู้กำกับของเราพี่โอด้วยนะครับสวัสดีคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหเรื่องแรกก็คือตื่นเต้นแล้วว่าวินวินโอ้ฉากสุดท้ายหลายคนร้องเลยกูตายนะครับผมดีดีอ่ะทีนทีนอยากโดนไหมครับคุณยายโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุยกับพ่วงกับของเรากันดีกว่านะครับพี่โอครับครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างความน่าสนใจช่วยแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบกันหน่อยครับก็โหน่าสนใจหลายเรื่องเลยฮะคือมันเป็นสไตล์ของงานที่มันหลายสไตล์ผสมกันด้วยอะไรเงี้ยมันมีทั้งฮอร์เรอร์ครับมันมีซัสเพนส์มันมีโรแมนติกก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอย่างฮอร์เรอร์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำนานแล้วตั้งแต่สมัยเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอดเลยมั้งครับมันก็เลยน่าสนใจมันน่าสนุกที่จะได้ทำในขณะเดียวกันบิ๊กไอเดียของโปรเจกต์เนี้ยมันก็น่าสนุกมากๆเราตื่นเต้นแล้วที่จะได้ทำมันอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าด้วยบิ๊กไอเดียด้วยไลน์อัพนักแสดงทุกคนนะฮะผมเชื่อว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ทุกคนแบบตื่นเต้นได้ฮะเดี๋ยวครับกลับมาได้ทำงานกับวินอีกรอบแล้วด้วยเป็นไงฮะเรื่องนี้จากที่ถ่ายเทเลอร์ไปดีครับดีครับดีใจมากๆครับคือจริงๆเนี่ยผมชอบที่ได้ทำงานกับพี่โออยู่แล้วครับแล้วพอรู้ว่ามีโอกาสจะได้กลับมาทำงานพี่โอยิ่งดีใจมากๆเลยครับผมแล้วกับน้องพรีมล่ะคะใน F4 แล้วคู่กันให้น้องพูดดีกว่าดีใจมั้ยอ๋อดีใจฮะก็ได้กลับมาทำงานกับพี่วินแล้วก็พี่โอภาพดีอีกครั้งค่ะก็คุ้นเคยกันดีค่ะก็ใช่อ๋อคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้งั้นเราถามเรื่องคาแรคเตอร์ในเรื่องดีกว่าวินวินกับน้องพี่ในเรื่องนี้บทบาทหรือคาแรคเตอร์ที่รับเป็นยังไงฮะครับของผมก่อนเลยกันนะครับของผมเป็นครูครับชื่อจินครับแต่ว่าไม่ใช่ครูจริงๆเป็นครูปลอมครูปลอมคือปลอมตัวมาเป็นครูครับผมแต่ว่าอยากให้รอติดตามว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่แล้วคาแรคเตอร์มันดูมีความแบบมีความลึกลับดูมีความแบบคือกว่าจะโผล่มาในเทเลอร์เนี่ยลุ้นตอนแรกใครอ่ะใครเนี่ยแต่แฟนๆคุณอ่ะคือแค่เห็นเฉียวหูเขารู้แล้วนะโอ้จริงเหรอใช่ใช่เออครับผมนะครับอ่ะต้องรอติดตามเป็นการเหมือนพลิกบทบาทอีกครั้งนึงเหมือนกันเนาะของน้องวินนะครับพรีมล่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะพรีมก็รับบทเป็นฟ้าค่ะก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนค่ะด้วยตัวฟ้าก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเราก็เลยไปสังเกตได้ว่าแบบโรงเรียนนี้มันมีอะไรแบบลึกลับเกิดขึ้นฮะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะก็ต้องไปติดตามพร้อมๆกันนะคะกับอินิมาคนมนเวทพี่วินฝากซีรีส์เรื่องนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับอินิกมานะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามมากๆรับรองว่าสนุกแล้วก็จะได้เห็นพวกเราทุกคนในบทบาทใหม่ๆแน่นอนครับถูกต้องแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังให้นักแสดงและผู้กำกับจากอินิกมาคนมนเวท